เฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้มีของเล่นใหม่จะมาบอกอีกแล้วนะครับก็กล่องดำๆนะฮะตอนนี้แบบนี้ก็ต้องเป็น Apple TV นะฮะ Apple TV รุ่นใหม่เลยนะครับ Apple TV เอากับหัวนะฮะเป็น Apple TV Gen 4นะฮะรุ่นนี้นะฮะ 32 กิก เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูคือสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนะครับกล่องรุ่นนี้เนี่ยหนักมากนะฮะเดี๋ยวผมกรีดแป๊บนึงกรีดอื้อสไอ้ลูกนี้อยู่ครบเลยวะนะฮะตัวขนาดของ Apple TV จะหนาขึ้นจากเดิมนะฮะหนาขึ้นมาความกว้างอะไรต่างๆก็ยังพอๆกับรุ่นเดิมนะแต่น้ำหนักหนักขึ้นนะฮะโอเคนะฮะในกล่องก็จะมีนี่รีโมทนะฮะรีโมทรุ่นนี้แพงมากนะครับถ้าใครทำตกเสียพังเสีย 3,000 นะแต่ดูมีราคามากเลยใช้เขียนได้ครับโอเคถัดต่อมาข้างๆนี้ปลั๊กนะฮะ3ขาครับเพราะเครื่องจากประเทศฮ่องกงนะฮะแล้วในกล่องก็จะมีอีกก็คือคู่มือผมว่าคงไม่มีใครอ่านหรอกอันเนี้ยแล้วก็มีสายไรนิ่งนะฮะโอเคสายไรนิ่งเราไม่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ข้ามไปนะฮะทีนี้เราจะมาเปิด Apple TV ให้ดูกันนะฮะก็คือข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นพวกโลโก้นะครับพวก FCC พวกโรงงานมาตรฐานการผลิตต่างๆนะฮะแล้วก็นี่เรามาลอกข้างๆเครื่องนะฮะนะฮะก็จะมีสาย AC นะครับก็คือสายตัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีสาย HDMI นะครับสายไมโคร USB ช่อง LAN นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีช่องสำหรับรับสัญญาณอินฟราเรดนะครับก็อันบ็อกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งคือเสียบรีวิวเทสกับทีวีเลยเดี๋ยวยังไงรอชมกันนะครับไปละบ๊ายบาย